เมื่อเด็กตัวป่วนหวังขโมยสมบัติพระราชาเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สล็อตมูวี่ขอเสนอเรื่องพิวแอสแวนเจอร์ก่อนจะไปรับชมวันนี้พี่สล็อตขอเสนอ YouTube Premium ดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาจ่ายเพียงแค่55บาทต่อเดือนสำหรับลูกค้าใหม่ฟังดีๆรับฟรีไปเลย15วันดูคลิปได้อย่างต่อเนื่องแม้ปิดหน้าจอดาวน์โหลดคลิปไว้ดูตอนไม่ต่อเน็ตได้อีกด้วยแถมใช้เมลตัวเองได้เลยสมัครโคตรง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดเวลาสนใจแอดไลน์หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้ตลอด24ชั่วโมงวอกแล้วก็ไปเริ่มต้นเลยนะครับณอาณาจักรฟอกกี้บอรับเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อพิวเธอเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่บนหอคอยที่มองเห็นอาณาจักรที่งดงามมีเพื่อนเป็นพังพรแสนฉลาด3ตัวส่วนที่เห็นอยู่นั่นชื่อลอร์ดทิสตันเขาเป็นคนที่ปกครองที่นี่แต่ยังไม่ใช่พระราชาแค่รักษาการแทนพระองค์เฉยๆและคนที่จะเป็นพระราชาคนต่อไปคือเจ้าชายโรแลนด์ผู้มีฝีมือการใช้ดาบอันเกรียงไกรกำลังฝึกซ้อมฟันดาบอยู่เลยดูเหมือนลอร์ดทิสตันคงจะไม่ชอบหน้าเจ้าชายคนนี้สักเท่าไหร่นะเฮ้อหน้าตามึงบ่งบอกมากๆนะแต่พิวไม่ได้สนใจหรอกครับว่าใครมันจะปกครองเมืองนี้เพราะเธอเป็นแค่เด็กกำพร้าหน้าที่ของแต่ละวันเธอคือออกไปขโมยอาหารมากินกับเพื่อนๆพังพรซึ่งตอนนี้โคบาทหารของพระราชวังกำลังแอบซุ่มทำกับดักเพื่อจับโจรเจ้าเล่ห์อย่างพิวที่ชอบมาขโมยพายของเขาไปกินทุกวันทุกครั้งเด็กตัวป่วนของเราก็จะรู้ทันอยู่เสมอและเป็นโคบาที่ตกหลุมพรางกับดักของตัวเองอยู่ทุกครั้งจับไม่เคยได้สักทีฮ่าต่อให้โคบาวิ่งตามยังไงก็ไม่เคยทันเพราะร่างกายที่อ้วนท้วมบวกกับพิวมีเจ้าพังพรคอยช่วยเหลือทำให้เธอได้พายแสนอร่อยไปกินทุกครั้งไปอีพิวมีความฝันอยากมีเพื่อนเล่นอยากมีครอบครัวเหมือนคนอื่นๆบ้างแต่ก็ไม่มีใครเล่นกับเธอเลยเพราะคิดว่าเธอเป็นโจรเจ้าเล่ห์ที่ชอบขโมยของชาวบ้านดูไปดูมาน่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อพ่อของเจ้าชายโรแลนด์เสียชีวิตไปลอร์ดทิสตันได้ขึ้นรักษาการแทนและกำลังหลงไหลในอำนาจที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องการเก็บภาษีมากขึ้นเรื่อยๆแถมยังคิดจะฆ่าเจ้าชายโรแลนด์เพื่อที่ตัวเองจะได้ขึ้นปกครองพระราชวังเจ้าชายโรแลนด์เข้ามาที่ห้องสงสัยว่าลอร์ดทิสตันกำลังจะทำไรโวยวายเสียงดังพอดีผมอยากกินไก่มากเกินไปหน่อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกเจ้าชายในวันต่อมามีประกาศจากพระราชวังบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเจ้าชายโรแลนด์ที่มีอายุครบ20ปีตอนนี้ท่านพร้อมแล้วที่จะขึ้นครองบัลลังก์ซึ่งวันนี้มีชาวบ้านนำอาหารมาเลี้ยงให้แก่คุณนางเพื่อเฉลิมฉลองพิวปลอมตัวเป็นคนสงพายเธอผ่านเข้ามาได้แบบสบายๆไม่โดนจับได้ เข้ามาแล้วก็ขอกินก่อนแล้วกันนะกำลังหิวพอดีเลย จากนั้นได้มีคณะตัวตลกมาสร้างความสนุกสนานในงานเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อจิกเลอร์หนึ่งในตัวตลกแต่ไม่เคยแสดงได้ถูกใจหัวหน้าเลยสักครั้งโดนเรียกมาด่าอยู่ตลอดบอกว่านี่มันงานบรมราชาพิเศษของเจ้าชายนะนายควรพยายามทำให้เต็มที่หน่อยสิจิกเลอร์บอกว่าถ้างั้นผมคงต้องให้เดสตาโดออกมาช่วยแล้วแหละมันคือตุ๊กตาสวมมือที่พูดได้แล้วขยันพูดซะด้วยนะทุกคนทำยังไงก็ไม่มีใครตลกด้วยเลยยกเว้นพิวเด็กสาวตัวป่วนของเราที่หัวล้อคิกคักอยู่คนเดียวจิกเลอร์เข้ามาทักทายนี่รู้ไหมว่าฉันดีใจขนาดไหนที่ได้ยินเสียงหัวล้อของเธอเธอเป็นคนแรกเลยนะที่คิดว่าฉันเป็นคนตลกระหว่างนั้นทั้งสองได้แอบฟังเอเลียนอร์น้าสาวของเจ้าชายโรแลนด์ที่บอกกับหลานว่าพ่อของหลานได้ซ่อนสมบัติไว้มากมายแต่การที่จะหามันเจอหลานต้องไปที่อยู่ไกลไปไม่ได้ยินว่าทุกคนเฮ้อพิวตื่นเต้นขึ้นมาทันทีนายได้ยินหรือเปล่ามีสมบัติซ่อนอยู่ในฟอกกี้บอรับฉันต้องหามันให้เจอให้ได้ต่อมาลอร์ดทิสตันชวนให้เจ้าชายโรแลนด์มาคุยกันสักหน่อยก่อนที่พิธีราชาพิเศษจะเริ่มขึ้นส่วนโคบาจับได้ว่าโจรเจ้าเล่ห์มันแอบเข้ามาในพระราชวังงานนี้เลยต้องไล่จับกันให้วุ่นไปหมดพิวไม่ยอมให้โดนจับ
พาเพื่อนๆพังพรของเธอวิ่งหนีขึ้นไปบนหลังคาและแอบเข้ามาในห้องปรุงยาของใครบางคนเจ้าพวกพังพรสนุกกันใหญ่เล่นส่วนจนยาปรุงกันมั่วไปหมดพิวสงสัยว่ายาพวกนี้มันเอาไว้ทำอะไรกันนะมีรูปแมวกับรูปไก่อยู่ด้วยชักจะเริ่มแปลกๆแล้วสิไม่นานหลอดทิตันพาเจ้าชายโรแลนด์เข้ามาในห้องปรุงยาเจ้าชายถามว่านายต้องการจะพูดอะไรพาฉันขึ้นมาสูงถึงขนาดนี้ก็เรื่องบัลลังก์ยังไงล่ะผมปกครองมาเกือบ15ปีรอให้ท่านโตและสืบทอดตำแหน่งจากพ่อของท่านแต่ผมคิดว่าตอนนี้ท่านยังไม่พร้อมรออีก 2-3 ปีน่าจะดีกว่านะโอ้โหไม่ต้องกังวลมันถึงเวลาที่ฉันจะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบแล้วเรื่องแค่นี้สบายมากลอร์ดทริสตันอยากให้เจ้าชายลองชิมเครื่องดื่มพิเศษที่เขาทำขึ้นมาเองเพื่อเป็นการฉลองเล็กๆด้วยกันเจ้าชายกำลังหิวน้ำพอดียกดื่มจนหมดแก้วไอ้ลอร์ดทริสตันบอกความจริงว่ามันนี่แหละฝันอยากเป็นพระราชามานานแล้วแต่โชคชะตาไม่เข้าข้างเลยได้ไปเรียนเวทมนต์กับแม่เลี้ยงและยังไม่ลดความพยายามอยากขึ้นครองบัลลังก์จึงผสมยาพิษลงไปในแก้วน้ำให้พระราชาดื่มและโยนความผิดให้กับแม่เลี้ยงเธอจึงถูกขับไล่ให้ไปอยู่ที่ป่าต้องคำสาปมันเป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในอาณาจักรและตอนนี้มันถึงคิวของท่านแล้วเจ้าชายโรแลนด์ฮ่าพิวที่แอบฟังอยู่ได้รู้เรื่องทั้งหมดเธอไม่คิดว่าลอร์ดทริสตันจะเป็นคนแบบนี้แม่งโคตรชั่วไอ้ลอร์ดทริสตันสาใจสุดๆทุกคนจะรู้ว่าเจ้าชายล้มป่วยด้วยโรคลึกลับและฉันจะมีอำนาจปกครองที่นี่เหมือนเดิมฮึ่ๆทันใดนั่นเองมันจับได้ว่าพิวแอบเข้ามาในนี้และรู้เรื่องทั้งหมดไอ้ลอร์ดเลยต้องฆ่าปิดปากเด็กสาวไปซะอยู่ๆร่างกายของเจ้าชายก็เปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาดตัวเป็นแมวหัวเป็นไก่หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมันสงสัยว่ากูปรุงยาผิดไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ช่างเธอจัดการยายเด็กคนนี้ก่อนดีกว่าจากนั้นโคบาตามขึ้นมาที่ห้องตกใจเห็นเจ้าชายหน้าตาเหมือนสัตว์ประหลาดทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้ลอร์ดทริสตันบอกโคบาว่าโจรเจ้าเล่ห์เสียงมนต์ใส่เจ้าชายรีบจับตัวมันไว้ดูดีเด็กสาวตัวป่วนวิ่งหนีไปทั่วพระราชวังพอหนีรอดมาได้เธอจึงบอกกับเจ้าชายว่าฉันเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยท่านได้แต่ต้องแลกกับสมบัติที่พ่อของท่านทิ้งไว้เจ้าชายโรแลนด์ไม่ยอมเดินหนีไปเฉยเลยเจ้าชายพยายามจะบอกกับน้าเอเลนอร์ใครมันจะไปฟังรู้เรื่องล่ะครับกูถีบไปโน่นเลยเฮ้อไอตัวประหลาดเมื่อไม่มีทางเลือกเจ้าชายเลยต้องยอมตกลงกับเด็กสาวว่าจะแบ่งสมบัติให้ถ้าช่วยเขากลับมาเป็นคนได้อีกครั้งต่อมาพิวแอบปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงโคบาเข้ามาถามว่าท่านเห็นโจรเจ้าเล่ห์หรือไม่แล้วก็ไอ้ตัวที่มันเป็นไก่ผสมแมวผมจะบอกความจริงว่าเขาคือเจ้าชายโรแลนด์เด็กสาวโกหกบอกว่าไม่เลยไม่มีใครเห็นอะไรทั้งนั้นอยู่ๆเจ้าชายติดไปกับจานอาหารเฉยเลยกำลังจะเอาไปเสิร์ฟซะด้วยเฮ้อบันเทิงแล้วไงงานนี้พิวบอกว่าเดี๋ยวฉันช่วยนายเองฉันเป็นเจ้าหญิงหน้าที่ของฉันคือต้องช่วยเจ้าชายอยู่แล้วทั้งสองเลยช่วยกันตามหาแต่หายังไงมันก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าไปหลบอยู่ตรงไหนวะทุกคนพิวมาขอความช่วยเหลือจากจิกเลอร์ที่กำลังโชว์ตลกอยู่พอดีบอกว่าให้เอาหุ่นเชิดของนายออกมาสร้างสีสันหน่อยสิเด็กหนุ่มจัดให้เลยแหกปากไปทั่วทั้งงานเลยคราวนี้พิวมองเห็นเจ้าชายโรแลนด์อยู่บนโต๊ะอาหารและคิดแผนอะไรดีๆออกเธอสั่งให้เจ้าพังพรเข้าประจำที่เมื่อทุกอย่างพร้อมทีนี้ก็บูมไอ้ลอร์ดทริสตันโมโหเกือบจะคว้ายายเด็กตัวแสบไว้ได้อยู่แล้วเชียวแต่มันดันหนีรอดไปได้อีกแล้วฮึทีนี้เจ้าชายโรแลนด์โคบาจิกเลอร์เด็กตัวป่วนติดไปด้วยกันทั้งหมดมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นพังยับพิวสั่งให้โคบากลับไปตามไล่โจรเจ้าเล่ห์ต่อได้แล้วส่วนเจ้าชายปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเธอเองซึ่งเธอจะพาเจ้าชายเดินทางไปหาแม่มดที่ป่าต้องคำสาปเพื่อทำลายเวทมนต์ครับจิกเลอร์ขอติดไปด้วยอีกคนถ้ากลับไปคณะตัวตลกมีหวังโดนลงโทษแน่ๆเธอเลยต้องยอมให้ไปด้วยเด็กหนุ่มดีใจสุดๆแต่เราจะไปที่ไหนกันล่ะป่าต้องคำสาปเราจะไปหาแม่มดที่นั่นแม่งตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมวู้ฮู้สุดยอดไปเลยแต่เราจะไปกันยังไงล่ะเสียงดังไปถึงหูโคบามันอยู่ทางทิศตะวันตก
เดินจากนี่ไปประมาณ1วันเชื่อเธอว่าท่านคงไม่อยากไปที่นั่นพิวเข้ามาถามว่านายรู้ทางไปที่นั่นไหมรู้ดีเลยล่ะผมเคยไปเก็บเห็ดกับแม่ตอนเด็กๆแต่ตอนนี้มันน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเพราะมันโดนคำสาปโถเอ้ยมาเถอะนะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกพิวถามว่านายอยากเป็นอัศวินใช่ไหมฉันสามารถแต่งตั้งนายได้เพราะฉันเป็นเจ้าหญิงแต่นายต้องพาพวกเราไปที่ป่าต้องคำสาปช่วยเปลี่ยนเจ้าชายให้กลับมาเป็นคนอีกครั้งถ้าทำสำเร็จฉันจะแต่งตั้งให้นายเป็นอัศวินตกลงไหมโคบารับปากตอบตกลงทันทีแล้วพร้อมที่จะปกป้องเจ้าหญิงจนกว่าภารกิจจะสำเร็จอีอีจากนั้นทั้งหมดออกเดินทางจากพระราชวังเดินผ่านหมู่บ้านต่างๆเจอชาวนาชาวไร่อยู่สองข้างทางเจ้าชายโรแลนด์ดื้อสุดๆวิ่งไล่ตามผีเสื้อจนเกือบถูกเคี้ยวเกี่ยวหัวไปซะแล้วไปแวะพักที่ไหนวุ่นวายไปหมดมึนแห้งบักมีมึนแห้งหาแต่แนวอย่างให้ผู้อื่น ถึงเวลากลางคืนทั้งหมดนั่งพักเหนื่อยพิวสั่งให้โคบาเอาอาหารมาให้ฉันกินหน่อยสิฉันหิวแล้วพี่วอนของเรารีบเอาไปให้ทันทีแต่เด็กสาวไม่ถูกใจบอกว่ามันร้อนไปพี่วอนรีบเป่าให้เย็นแต่ก็ยังไม่ถูกใจเด็กสาวอยู่ดีบอกว่ามันเย็นเกินไปไปอุ่นให้ฉันมาใหม่สิโคบาแกะสลักไม้เป็นรูปตุ๊กตาให้เจ้าหญิงบอกว่านี่เป็นของขวัญตอบแทนที่ท่านจะแต่งตั้งให้ผมเป็นอัศวินพิวไม่สนใจทำตัวเย่อหยิ่งไม่ยอมพูดขอบคุณจิกเลอร์เห็นแล้วคิดว่าพิวหลงอำนาจของตัวเองเกินไปทั้งที่เธอไม่ใช่เจ้าหญิงตัวจริงด้วยซ้ำเด็กหนุ่มเลยเข้าไปเตือนบอกว่าตอนนี้เธอทำตัวหัวสูงเหมือนพวกขุนนางในพระราชวังอย่าลืมตัวว่าเธอเป็นใครเด็กสาวจึงคิดขึ้นได้พูดขอบคุณโคบาบอกว่ามันสวยมากเลยส่วนลอร์ดทริสตันเดินทางมาหาพวกคนเถื่อนต้องการจ้างให้ไปฆ่าใครบางคนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้หัวหน้าคนเถื่อนแนะนำเดี๋ยวนี้เรามีแบบสมัครสมาชิกปรับให้เข้ากับลูกค้าแต่ละคนรับประกันความพึงพอใจโปรโมชั่นที่1ลอบสังหารได้แบบไม่จำกัดโอเคงั้นตกลงฉันเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวผมเกรงว่า4คนมันจะมากเกินไปสำหรับโปรโมชั่นที่1นะสิครับสงสัยท่านต้องเพิ่มเงินเพื่อใช้โปรโมชั่นที่2แบบพรีเมียมไปเลยคุ้มกว่าไอ้ลอร์ดทริสตันรู้ทันแกเห็นว่าฉันเป็นคนโง่หรือไงแล้วใครกันล่ะที่ท่านอยากให้เป็นสังหารพูดยังไม่ทันจบแม่งล้อลูกน้องคุณซะแล้วกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวลูกน้องฉันจะพาแกไปดูว่ามันไปทางไหนโอ้โหสมกับเป็นคนเถื่อนจริงๆกลับมาที่เด็กสาวตัวป่วนกับผองเพื่อนออกเดินทางกันต่อจนเข้าเขตป่าต้องคำสาปเธอแนะนำว่าเรา3คนแยกกันออกตามหาดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาจิกเลอร์กับโคบาแยกกันไปคนละทางแล้วสุดท้ายก็เดินมาจ้าเอ๋กันเฮ้ๆซีแหงแก่เลยพิวตะโกนเรียกทั้งสองดูนี่สิแม่มดทิ้งรอยเท้าไว้แล้วบินหนีไปอยู่ๆแม่มดโผล่มาแบบไม่ซุ้มไม่เสียงตกใจสิครับพวกเจ้าไม่ควรมาที่นี่ออกไปเดี๋ยวนี้ฟังก่อนเราต้องการความช่วยเหลือจากท่านเพื่อช่วยเจ้าชายแห่งฟ็อกกี้บอรับแม่หมดไม่สนไล่ให้พวกเธอออกไปจากที่นี่พิวรีบวิ่งตามไปจนเข้ามาถึงบ้านของแม่หมดที่ซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เด็กสาวบอกว่าหนูรู้ว่าคุณไม่ได้วางยาพิษพระราชาหนูรู้ว่าคุณเป็นคนดีแต่ตอนนี้โปรดช่วยเจ้าชายของเราก่อนได้ไหมแม่มดจึงยอมช่วยซึ่งการที่จะช่วยได้ต้องไปตามหาส่วนผสมยาแก้พิษมาให้ได้ซะก่อนนั่นคือขี้ยูนิคอร์นและต้องไปเอาที่เกรนออฟเดอะบีทเท่านั้นแม่มดเตือนว่ามีสัตว์ดูร้ายซ่อนตัวอยู่ที่นั่นพวกเธอใช้เส้นทางลัดล้อไปตามภูเขาจนถึงเกรนพอเจอแล้วรีบออกมาจากที่นั่นทันทีและที่สำคัญอยู่ให้ห่างจากที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงพิวตัดสินใจทิ้งเจ้าชายไว้ที่นี่เพราะการเดินทางข้างหน้ามันอันตรายเกินไปแม่มดบอกว่าฉันจะดูแลเจ้าชายให้เองอยู่ที่นี่รับรองว่าปลอดภัยจากนั้นทั้งหมดออกเดินทางกันต่อลัดล้อไปตามภูเขาตามที่ท่านแม่มดบอกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทั้งหมดก็เริ่มเข้าเขตเกนออฟเดอะบีทแล้วครับอยู่ๆจิกเกอร์โดนเจ้าแก่เล่นงานมีเจ้าของแก่เข้ามาช่วยขอโทษทีนะพอดีแก่ฉันมันคงหิวนะเฮ้เฮ้แล้วพวกเธอมาทำอะไรที่นี่กันหรอพวกเรามาตามหายูนิคอร์นฮ่าฮ่าฮ่า
พวกเธอนี่ตลกเหมือนกันนะเนี่ยที่นี่ไม่มียูนิคอร์นหรอกพิวชี้นิ้วบอกโคบานั่นไงคียูนิคอร์นเราเจอมันเข้าแล้วแต่ปัญหาคือมันอยู่ตรงที่แสงแดดส่องไม่ถึงนะสิครับโคบาบอกว่าผมจะเข้าไปเอาให้เองเจ้าหญิงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมชายเลี้ยงแก่บอกว่าฉันเอาแก่มาเลี้ยงที่นี่ทุกวันไม่อยากเห็นว่าจะมียูนิคอร์นสักตัวพี่อ้วนเข้าไปเก็บขี้ยูนิคอร์นใส่ถุงมาได้สำเร็จฮ่าๆทำไมขี้มันสีสวยจังวะทุกคนยังกลับไปติมเรนโบว์ทันเดนนั่นเองเมฆดำทะมึนเริ่มคืบคานเข้ามาตรงที่พวกเขายืนอยู่อย่างช้าๆไอ้คนเลี้ยงแก่แปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาเฉยเลยกรี๊ดแตกสิครับตัวใครตัวมันแล้วกันเด้อผู้ใดแลนซ่าโดนเขามันเสียบดักแท้ๆล่ะเด็กๆวิ่งกันแบบไม่ลืมหูลืมตาจิกเกอร์โดนเขาอันแหลมคมเสียบหูดักเข้าอย่างจังโคบาเข้ามาปกป้องเจ้าหญิงสั่งให้วิ่งหนีไปเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเองพี่วันซัดเข้าหน้ามันเด่นๆอุ้ยก้าวกระเทิดอีพิวสั่งให้โคบาหลอกล่อมันไว้เดี๋ยวฉันจะไปคว้าเอาถุงขี้เองเอาเว้ยศึกครั้งนี้ต้องลุยกันหน่อยแล้วสองฝ่ายวิ่งเข้าบวกกันยังไม่มีใครแพ้หรือชนะพิวใส่จังหวะขโมยถุงขี้มาได้สำเร็จส่วนพี่วันกับไอสัตว์ประหลาดรอบนี้ตัดสินกันไปเลยตาต่อตาฟันต่อฟันพี่วันออกตัวเต็มสปีดแทงดาบลงพื้นลอยกระเด็นข้ามหัวไอสัตว์ร้ายและหนีออกจากดินแดนอันลึกลับได้อย่างปลอดภัยพอแดดออกไอคนเลี้ยงแก่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสัตว์ประหลาดด้วยนะตะโกนบอกให้กรรมกรไม่เห็นจะมียูนิคอร์นสักตัวเลยเออก็มึงนั่นแหละที่เป็นนะทั้งหมดกลับมาที่ป่าต้องคำสาปพี่วันดีใจสุดๆว้าวเย้ภารกิจลุล่วงฉันจะได้เป็นอัศวินแล้วจากนั้นแม่มดจัดการปรุงยาแก้พิษใส่หลายแซ่บหลายเฮ้ยไม่ใช่เสร็จแล้วก็เอาให้เจ้าชายกินและแล้วสิ่งที่เรารอคอยก็เป็นผลสำเร็จเจ้าชายกายร่างเป็นมนุษย์อีกครั้งเย้เย้โคบานั่งลงเตรียมพร้อมให้เจ้าหญิงแต่งตั้งเป็นอัศวินเพื่อเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อท่านเด็กสาวยอมบอกความจริงว่าเรื่องทั้งหมดเธอโกหกฉันไม่ได้เป็นเจ้าหญิงจริงๆหรอกนะฉันไปขโมยชุดมาตอนที่นายไล่จับฉันในพระราชวังโคบาหรือว่าเด็กสาวคือโจรเจ้าเล่ทำไมเธอต้องโกหกฉันด้วยเธอหลอกฉันไปเพื่ออะไรพิวทำหน้าเศร้าบอกว่าเธอแค่อยากได้สมบัติของพระราชาที่ซ่อนไว้ที่ทำไปเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่เพื่อความสุขโคบาโทษว่าฉันเป็นคนงี่เง่าที่ไปเชื่อเธอเองก่อนจะรีบวิ่งหนีไปเด็กสาววิ่งตามมาขอโทษแต่แล้วไอ้หลอดทิสตันตามมาเจอทั้งหมดจนได้แถมมากับพวกคนเถื่อนซะด้วยมันไม่รอช้าจัดการยิงธนูไฟเผาบ้านของแม่มดไอ้หลอดทิสตันจัดการยิงธนูไปที่โคบาโทษฐานหักหลังพิวรีวิ่งเอาตัวเข้าไปบังและโดนลูกธนูปักเข้ากลางหัวใจเธอสิ้นใจลงต่อหน้าทุกคนทันทีเจ้าชายโกรธสุดๆวิ่งเข้าไปต่อสู้กับพวกคนเถื่อนแต่ก็โดนซัดจนตกหน้าผาตายไปในที่สุดจากนั้นลอร์ดทิสตันกลับมาที่พระราชวังประกาศบอกกับทุกคนฉันพาแม่มดผู้ชั่วร้ายที่มันเคยวางยาพิษแก่พระราชาของเรากลับมาเพราะมันได้ลักพาตัวเจ้าชายโรแลนด์ของเราเข้าไปในป่าต้องคำสาปแล้วโยนเขาลงหน้าผาซึ่งตอนนี้เจ้าชายได้ตายไปแล้วฉันยินดีจะเป็นพระราชาองค์ใหม่แทนให้เองกลับมาที่เด็กสาวเธอยังไม่ตายครับโชคอย่างดีที่ตุ๊กตาที่โคบาทำให้เป็นของขวัญช่วยชีวิตเธอไว้ได้พิวเหลือไปมองเห็นเจ้าชายกำลังก่อก้อนหินไว้เขายังไม่ตายเช่นกันเสียงตะโกนขอร้องความช่วยเหลือบอกให้ช่วยฉันอีกสักทีเธอเด็กสาวรีบวิ่งเข้าไปในบ้านแม่มดหยิบไม้กวาดแฮร์รี่บินออกมาช่วยเจ้าชายได้ทันเวลาเกือบตายแล้วไม่ล่ะ yeah. เจ้าชายโรแลนด์รักษาสัญญาเธอจะได้สมบัติของพ่อฉันตามที่เราตกลงกันไว้แต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันอยู่ที่ไหนอ้าวเฮ้ยตอนนี้พิวไม่สนใจแล้วขอกลับไปช่วยเพื่อนๆให้เร็วที่สุดดีกว่าไอ้ลอร์ดทิตันเอาทั้งหมดมาลงโทษต่อหน้าทุกคนที่ด้านนอกพระราชวังโคบากำลังจะถูกประหารเด็กสาวขี่ไม่กวาดตะโกนสั่งให้พวกมันอยู่เดี๋ยวนี้พร้อมกับจัดการไอ้พวกทหารและบอกกับทุกคนในเมืองว่าลอร์ดทิสตันมันโกหกมันต่างหากที่พยายามจะฆ่าเจ้าชายและมันเป็นคนวางยาพิษพระราชาด้วยไอ้ลอร์ดหัวร้องขึ้นมาฮ่าฮ่าฮ่าใครจะไปเชื่อเด็กคนนี้ผู้จ๋าไม่มีหลักฐาน
ท่านเดนนั่นเองเจ้าชายโรแลนด์เดินฝ่าวงล้อมเข้ามาบอกว่าสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงไอ้หลอดอาศัยที่เผลอรีบวิ่งหนีหายเข้าไปในพระราชวังพิวขอโทษโคบาเรื่องที่โกหกทั้งหมดพี่อ้วนไม่ได้โกรธและยังเรียกเธอว่าเจ้าหญิงตามเดิมทั้งสามกอดขอบคุณที่ผ่านอะไรมาด้วยกันจากนั้นไอ้พวกคนเถื่อนจัดการยึดพระราชวังและโจมตีหมู่บ้านข้างนอกจนพังเละทั้งหมดเลยวางแผนกันพิวกับแม่มดจะไปหยุดหลอดทิตันไม่ให้ใช้เวทมนต์จิกเลอร์จะไปจัดการไอ้พวกปืนใหญ่เจ้าชายจะไปตามหากำลังเสริมโคบาจะไปเปิดประตูให้เจ้าชายเพื่อกลับเข้าไปในพระราชวังได้เวลาลุยไอ้หลอดทิตันเอายาที่ปรุงเสร็จกรอกใส่ปากหมาคู่ใจแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแมงกายร่างเป็นหมามังกรเลยทีนี้แถมพ่นไฟได้ด้วยว่ะทุกคนแม่มดจัดการปรุงยาเพื่อใช้หยุดไอ้หลอดทิตันเสร็จแล้วก็เอามาให้เด็กสาวทำยังไงก็ได้ให้มันกินยานี่เข้าไปยังไม่ทันจะส่งถึงมือแม่มดก็โดนไอ้หมาบ้าโจมตีจนร่วงตกลงไปที่พื้นส่วนพิวโดนมันจับตัวไปได้นี่แหละการที่เธอโกหกว่าเป็นเจ้าหญิงมันต้องโดนแบบนี้เจ้าพังพรแสนฉลาดขี่ไม้กวาดมาพร้อมกับยาของแม่มดมาช่วยเพื่อนซีโจมตีหลอดทิสตันจัดการมาเลยดังๆไอ้หมาบ้าเผาไม่กวาดแฮร์รี่แม่มซะเลยสวยแล้วไงสงสัยต้องลงจอดด่วนเฮ้เจ้าชายโรแลนด์เปิดท้ายให้โคบาขี่ปืนใหญ่ขึ้นไปซัดหน้าหมาบ้าพี่มาแล้วโว้ยเหินฟ้ามหาพลัยพี่อ้วนรับเด็กสาววิทย์ทัน MVP ทุกงานจริงๆว่ะคนนี้โคบาขอโทษที่ไม่สามารถปกป้องเจ้าหญิงได้อีกต่อไปพิวขอให้เขาสู้ช่วยปกป้องเธอด้วยเกียรติและความกล้าหาญและแต่งตั้งให้โคบาเป็นอัศวินของฟ็อกกี้บอรับพิวว่าให้สาบานบอกว่าผมรู้เสมอว่าท่านมีเกียรติและมีความประเสริฐในหัวใจมันทำให้เด็กสาวรู้ว่าปริศนาที่พระราชาใช้ซ่อนสมบัติเอาไว้นั่นก็คือหัวใจกลางรูปปั้นของอัศวินที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจากนั้นพิวจัดการใช้ขนมของโปรดให้หมาบ้าคลุกเคล้ากับยาของแม่มดโยนเข้าไปในปากไอสัตว์ประหลาดตัวยักษ์และทำให้มันกลายร่างกลับมาเป็นหมาด้องหน่อยตามเดิมสุดท้ายหลอดทิตตันวิ่งหนีหางจุกตูดไปกับคนเถื่อน จบน้ำหน้ามันเจ้าชายโรแลนด์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ช่วยปกป้องที่นี่ไว้และสมบัติที่ตามหาคือแผนผังอาณาจักรแห่งนี้นั่นเองครับทุกคนกลับมามีความสุขกันอีกครั้งเจ้าชายโรแลนด์ได้ขึ้นครองบัลลังก์ปกป้องเมืองแห่งนี้ต่อไปจบกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับ